สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชมวิวบรรยากาศสวยๆของวันนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มทำงานกันนะคะวันนี้มีวิวสวยๆมาฝากค่ะขับรถชิวๆกับป๋านะคะเขาไปเฮ็ดธุระในเมืองค่ะเมื่อเจ้าค่ะวันนี้แดดดีมากมายเลยค่ะดูนะคะแสงแดดที่มากับความเยือกเย็นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอากาศยังมีความสวยงามอยู่ในตัวเหมือนเดิมนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะบ้านเมืองของเขานะคะที่เข้ามาในเมืองจะไม่ชอบที่สุดเลยก็คือจะเป็นตึกแถวแล้วก็เป็นอะไรเอ่ยถนนหนทางที่ขับรถยุ่งยากมากเลยนะคะแอนติดอยู่กับชีวิตบ้านนอกค่ะพอได้ขับรถเข้ามาแบบนี้บอกตรงๆเลยนะคะว่าขับมาคนเดียวไม่ได้ค่ะถนนหนทางเป็นเส้นข้าวปุ้นบ้านเราเลยเนาะค่ะเนาะอีกอย่างหนึ่งความเคยชินของเราก็อยู่กับบ้านนอกค่ะก็เลยให้โซเฟอร์โซนโตพาขับรถเข้ามาธุระนะคะเดี๋ยวจะแวะไปหาเพื่อนๆแล้วก็จะกลับไปทำงานกันสักหน่อยนึงค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงค่ะวันนี้เราจะมาทำป่นปูกันนะคะเมื่ออยู่ประเทศนอกเราอยากกินป่นปูนานะคะเพื่อนๆเฮาก็ต้องไปจัดหามาแบบนี้ค่ะอันนี้เขาฟิตแข็งมาเรียบร้อยเด้อค่ะแล้วสาวอุดรก็ซื้อมาถิ่มไว้เป็นพันปีแล้วล่ะค่ะกุ้งเอ้ยไม่ใช่กุ้งปูนาพันปีนะคะเมนูของเราวันนี้นี่ค่ะเมนูสุดยอดบ่เอาสดตรงสเต๊ะบ่เอานะคะวันนี้ป่นปูนาพันปีค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นจังไดคะแพ็คนี้สิตกอยู่ประมาณ200กว่าบาทเด้อค่ะเด้อราคาจิ๊บๆค่ะป่นปูนาวันนี้นะคะป่นปูนาพันปีค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะว่าป่นออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะจากนั้นนะคะแอนก็ได้จัดการต้มน้ำจนเดือดพุดๆแบบนี้แล้วนะคะแล้วแอนก็จะเอาปูนาพันปีของเรามาใส่เด้อค่ะเด้อมื้อเจ้าค่ะปูนาพันปีของแอนได้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะปูนาพันปีค่ะนี่ค่ะใส่ไปแบบนี้แล้วแอนจะเอาทีเด็ดของเขามาใส่นะคะมาดูกันค่ะว่าทีเด็ดคืออะไรนะคะนี่นะคะเดือดแบบผุดๆแบบนี้แล้วแอนไม่ได้คนนะคะแอนจะใส่ทีเด็ดของเขาด้วยปลาร้าฝาสีส้มนะคะอันนี้โฆษณาอ้ายเพิ่นต้องเข่าแล้วนะคะนี่อร่อยได้ด้วยฟ้าสีส้มค่ะอันอื่นนี่บ่กินนะคะใส่ไปปริมาณนี้นะคะแล้วแอนจะไปใส่ตอนที่แอนตำอีกหนึ่งครั้งนะคะแอนจะไม่คนไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเกี่ยวกับการที่ต้มปูนี่เพราะว่าหยังเขาสิเฮ็ดให้เหม็นข้าวค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะคนหรือต้องการที่จะกลับด้านให้เขานี่ให้เขาสุกก่อนนะคะแล้วค่อยเอาบ่วงมาคนเพราะว่ามันสิบ่ได้เหม็นอับหรือเหม็นข้าวง่ายๆอันนี้สูตรใครก็สูตรมันนะคะแต่สูตรอีสานคือแบบนี้ค่ะแล้วแอนจะตั้งหม้อกระทะนะคะตั้งหม้อกระทะเฮ็ดหยังสาวดอนแอนจะคั่วพริกนะคะคั่วพริกไปทับป่นค่ะพริกนี่ก็พริกพันปีนะคะเพื่อนๆพริกแช่แข็งค่ะบางคนอาจจะต้มเข้าไปในน้ำปูก็ได้แต่ว่าแอนน่ะอยากให้เขามีกลิ่นหอมนะคะการทำป่นปูของแอนจะไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่อะไรคั่วในตรงนี้โดยเด็ดขาดแม้กระทั่งหอมมันก็จะไม่คั่วนะคะจะป่นเหมือนกับว่าน้ำพริกแบบ
บบ้านๆกินเลยค่ะจัดการคั่วเลยนะคะคั่วก็สิคั่วปริมาณของการที่เหมือนกับบ้านเรานั่นแหละค่ะเมนูนี้นี่แอนทำก่อนที่ร้านเราจะเปิดนะคะเพราะว่าถ้าร้านเปิดนี่จะทำไม่ได้เลยคือแอนต้มปลาข้างในร้านด้วยค่ะก็สิได้เป็นแบบนี้แบบตอนนี้รู้สึกว่าสำหรับตัวเรานี่หอมมากนะคะเอาสเต็กเอายังมาแหลกกับบ่เอาค่ะต้องการแค่ป่นปูอย่างเดียวนะคะนี่ค่ะปูที่ต่างประเทศก็มีนะคะปูตัวใหญ่ๆน่ะเขาบ่ได้ราคาแพงอีหยังมากมายเด้อค่ะเด้อแต่ว่าณทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะแอนบ่อยากกินแอนอยากกินอรรถรสที่มันออกแบบอีสานเต็มตัวน่ะมั้ยค่ะอันนี้สิเป็นนิสัยที่แท้จริงของสาวอุดรค่ะเป็นคนที่จะดูแบบง่ายๆแต่ค่อนข้างที่จะยากมากนะคะเพราะว่าหยังข่อยบ่มากินอาหารแบบนั้นนะแม่ข่อยมากินอาหารแบบพื้นเพของสาวอุดรแบบชอบกินมากเลยก็คืออาหารอีสานที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือปลาร้าค่ะนี่เฮาคั่วแบบนี้ค่ะคั่วแบบคั่วให้พริกของเฮาหอมนั่นล่ะค่ะหอมเหล่ากาเหมือนกับว่าถ้าเป็นบ้านเราถ้ามีเตาถ่านหรือเตาเวลานึ่งข้าวสุกนี่เอาไปเสียบกี่กับขี้เถ้าเกียกขี้เถ้าน่ะแซ่บคักเถอะเด้อค่ะมื้อเจ้าค่ะแต่อันนี้เราไม่มีขี้เถ้าให้เกียกนะคะเราต้องเอามาเกียกกับหม้อกระทะเมนูนี้นี่เด็กๆไม่ปลื้มนะคะพอว่าหยังติลูกก็ไม่ชอบน้องก็ไม่ชอบเมนูนี้ไอ้แฝด2ตัวจะปลื้มอยู่2คนค่ะมันได้กินกับผักน้ำนะแม่ค่ะเพื่อนๆค่ะมันเหมือนกับว่าเราแก่ตัวมั้งสิแล้วมันเหมือนอยากจะกินแต่น้ำพริกหรืออะไรก็ได้ที่มันออกจะแบบว่ากินผักเยอะๆอังสิมันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เปเวอร์ค่ะนี่นะคะเฮาก็คั่วแบบนี้ค่ะปิดไฟเลยนะคะนี่ค่ะพริกเป็นพริกขนาดนี้เลยนะคะนี่ค่ะคั่วไว้แบบนี้นะคะเหตุผลที่ว่าเราเลือกที่จะมาทำตอนนี้ตอนที่ร้านเรายังไม่เปิดนี่เพราะว่ากลิ่นพริกก็แรงกลิ่นปลาก็แรงแต่สำหรับโต๊ะเฮานี่ยิ่งกลิ่นแรงยิ่งกลิ่นนงนี่อร่อยที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าฝรั่งเพิ่นบ่ได้ค่ะไม่ได้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะรอนะคะรอค่ะแต่ตอนที่เราจะตำนี่แอนยังไม่ได้ประกอบอาหารตอนนี้นะคะคือว่าให้เขาเย็นไปเลยนั่นแหละค่ะให้เขาเย็นไปเลยเพียงแค่ว่าเราเฮาจัดการคั่วเฮาจัดการเฮ็ดให้มันไม่เหม็นตอนที่เราต้มมั้งสิค่ะเดี๋ยวแอนจะเอาใส่ถ้วยไว้นะคะแอนจะเอาใส่ถ้วยไว้ทำตอนจะกินพุ่นล่ะค่ะนี่ค่ะได้เอาตะหลิวนี้มาเลยนะคะข้นเลยค่ะตอนนี้ได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้น้ำบกนิดนึงนะคะเอ้ยน้ำบกไปว่าอะไรวะให้น้ำลดนิดนึงใช่ไหมไม่ใช่ให้น้ำแห้งนิดนึงอุ้ยสาวดอนให้น้ำแห้งนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แอนจะเอาไปป่นวาเขาสิบนี่หนาตาเป็นจังไดนะคะ